ครับตาแบกกันบ้างก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็บินไปบินมาฮะอยู่กรุงเทพแล้วก็เนี่ยแถบอีสานนะฮะเนาะแปลกเหมือนกันเป็นคนภาคกลางแต่ว่าอยู่อีสานเยอะกว่าภาคกลางอีกนะฮะออกทัวร์ออกทัวร์ใช่ครับผมเป็นไงบ้างคะตั้งแต่ทัวร์ก็อีสานมาหรอผมคิดว่าผมก็คงจะว่าอีสานเก่งกว่าภาษากลางก็แหละเราเล่นครับผมก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากการที่มาอยู่กับคนที่เป็นลูกทุ่งแบบแท้จริงแบบนี้ครับผมเพราะว่ารู้สึกตลาดแบบนี้ลูกทุ่งชัดมากนะครับผมแล้วก็แฟนๆเพลงก็ขยายมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นลูกทุ่งจริงๆอย่างเงี้ยฮะแฟนคลับยังตามอยู่แน่นกันอยู่ไหมเลยแฟนคลับก็เหนียวแน่นนะครับผมแต่ว่ารู้สึกเขาจะติดใจอินเทอร์เน็ตมากกว่าเดิมถ้าสมมติเทียบกับเมื่อ7ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเนาะฮะก็จะเปลี่ยนจากการที่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยบางทีต้องลางานกันมาตามใช่ไหมศิลปินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเวลาเดียวกันไปทำงานตัวเองด้วยแล้วก็ติดตามศิลปินทางแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้เขาเนี่ยก็วินเหมือนกันนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างงานเพลงครับมีเพลงซิงเกิลหรือว่าจะทำโปรเจกต์คุยอยู่ฮะกำลังจะทำซิงเกิลใช่คราวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็ปกติจะเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็สุขุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับซิงเกิลใหม่ต้องบอกเป็นซิงเกิลนะฮะจะเน้นหนักทั้งเรื่องสีสันของดนตรีมากขึ้นใช่ก็ยังคงแนวลูกทุ่งใช่แต่ว่าคงแนวลูกทุ่งให้มันเป็นลูกทุ่งที่สุดแหละเพราะว่าผมไม่อยากให้ฉีกไปทางให้มันเป็นสตริงจนมากเกินไปฮะจะมีอะไรเพิ่มแบบแตกต่างจากก่อนที่เราเคยทำครับเต้นมากขึ้นโอ้ผมว่าถ้าเต้นมากขึ้นก็มันก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะผมก็เต้นอยู่แล้วไงใช่แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเพิ่มสีสันทางดนตรีมาแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าการเต้นของเราเนี่ยก็จะเบาลงนะเพราะว่าดนตรีมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็จะเน้นเรื่องราวแหละเพราะว่าคุยกับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าจะขายทางเรื่องราวเกี่ยวกับภาพให้สื่อกับภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชอบดูอ่ะนอกจากชอบฟังแล้วชอบดูนี่นำแล้วนะแบบMV นี้น่าสนใจดีเป็นจุดขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของออฟอยู่แล้วด้วยว่าแอบขี้เล่นนะเพราะนั้นก็จะลงไปในภาพเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้เพลงลูกคู่มีฮิตหลายเพลงเลยอยากจะทำแนวไหนเป็นพิเศษแบบแนวไหนพิเศษเหรอหมายถึงว่าแบบตอนนี้อะไรถ้าฮิตขอใจแล้วบนโถอะไรก็นั่นแหละเวลาออกถ้าออกซิงเกิลเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าคงจะไม่ออกท่ายากอะไรมันต้องง่ายๆอ่ะต้องเอาคนทั้งบ้านเต้นได้ขยับนิ้วเดียวก็เอาอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่านั่นแหละมีคิดไว้บ้างแล้วใช่จะประมาณเมื่อไหร่ยังไงดีซิงเกิลเดี๋ยวนะซิงเกิลเหรอครับผมว่าไม่น่าจะเกินสักช่วงนี้กำลังประชุมกันอยู่สัก3เดือนก็คงจะเริ่มฟันธงกันแหละโอเคแล้วก็จะได้เห็นออฟทางหน้าทีวีกันมากขึ้นใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นปีก็จะได้ลงละครเหมือนกันใช่บรรจุแล้วฮะเล่นแบบละครลูกทุ่งกันเลยนะฮะทางช่องเหรอเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วกันเนาะแค่รู้ว่าแค่ได้ข่าวมาเมื่อ2วันนี้เองว่าบรรจุแล้วนะก็เป็นละครซิทคอมครับน่าจะยามเย็นใช่เอาเป็นแบบเวลาครอบครัวกันอย่างเงี้ยผมว่าสนุกสนานดีแสดงว่าก็ต้องตลกด้วยใช่ต้องตลกด้วยแล้วก็เป็นสีสันใช่ครับผมนี่ก็ขออุบไว้ก่อนเนอะอุบไว้ก่อน